อธิบดีกรมการขนส่งทางบกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักง,งานขนส่งจังหวัดตากค่ะนายพิรพลถาวรสุพเจริญอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักง,งานขนส่งจังหวัดตากโดยมีนายสันเพชรม่วงมาลีขนส่งจังหวัดตากและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตรกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรโอกาสนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้มอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราวให้แก่ผู้แทนนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากที่ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์โครงการนัก,กเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่รุ่นที่หโดยสำนักง,งานขนส่งจังหวัดตากมีแผนจัดอบรมจำนวนหรุ่นรุ่นละห้คน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายว่าด้วยทางหลวงและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกการขับขี่อย่างปลอดภัยจิตสำนึกและมารยาทในการขับขี่และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักง,งานขนส่งจังหวัดตากได้พัฒนาและยกระดับการให้บริการภาครัฐอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐานและส่งมอบงานบริการด้วยใจเพื่อสร้างความประทับใจให้ประชาชนเช่นการปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการติดต่อราชการในทุกกระบวนงานเพิ่มการเข้าถึงการให้บริการด้วยการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือทางการบริการและยังได้มีการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกสู่ความเป็นเลิศ นอกจากนี้สำนักง,งานขนส่งจังหวัดตากได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากกำลังพัฒนาโรบอ o AI ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ตรวจสภาพรถให้สามารถเคลื่อนไหวตรวจสภาพรถและส่งเสียงพูดได้อีกด้วย